สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ tinysoft.com นะครับมาต่อสำหรับ Mi Framework นะครับวิดีโอชุดนี้ก็วิดีโอชุดที่2แล้วนะครับเรื่องของการใช้ tool ในการใช้งานกับ Mi Framework นะครับ tool ที่เราใช้คือ NetBeans นะครับเข้าไป NetBeans นะครับ netbeans.org นะครับ /download ก็จะมีเวอร์ชันให้เราดาวน์โหลดให้เลือกเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน8ก็ได้7ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็สามารถเลือก OS ได้เราจะเอาเวอร์ชันไหนนะครับ OS ตัวไหนนะครับให้เราเลือกตัวนี้ฮะ All ทั้งหมดเลยนะครับเลือกมาจากนั้นเราก็เอามาติดตั้งลงในเครื่องซึ่งผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับคือตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะพามาติดตั้งปลั๊กอินสำหรับ Yi Framework นะครับผมก็เปิด Bin Yi Framework ปลั๊กอินนะครับมันก็จะมีให้เลยนะครับแบบนี้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันที่เราต้องการผม 7.3 คลิกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็หาที่เซฟไปแล้วกันผมเซฟไปที่ดาวน์โหลดนะครับโอเคจากนั้นให้เราเปิด NetBeans ขึ้นมานะครับไปที่ Windows ไปที่ Helps อันไหนวะเนาะ Tool นะ Tool Plugin นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็แอดเข้ามาผมเก็บไปที่ดาวน์โหลดนะครับ compress คือตัวนี้นะครับแล้วก็ open เข้ามามันจะแสดงรายละเอียดของ plugin Yi Framework นะครับแล้วก็ทำการ install กด next นะครับแล้วก็ยืนยันเงื่อนไขกด install นะครับโอเครอแป๊บนึงครับมันกำลังลงจากนั้นก็ finish นะครับจากนั้นให้เรา restart ตัว NetBeans อีกครั้งหนึ่งนะครับทำการ restart NetBeans อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ plugin มาทำงานนะครับโอเคเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถใช้ plugin ได้แล้วนะครับสำหรับ Yi Framework โอเคนะวิดีโอนี้ก็แนะนำ tool เฉยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ